มีบางคนบอกนะครับว่าอยู่เมืองไทยนี่มีความสุขที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าเมืองไทยอันนี้คุณว่าจริงไหมครับอย่าไปเทียบไกลเลยนะครับเอาแค่เทียบแค่ประเทศสิงคโปร์ก็พอจากข้อมูลของ World Happiness Report เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิงคโปร์นี่มีความสุขที่สุดอันดับที่25ของโลกชาวสิงคโปร์นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่60แสดงว่าคนสิงคโปร์มีความสุขมากกว่าไทยจริงเหรอครับไอ้เรื่องนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับอันที่จริงเราเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆทรัพยากรอะไรก็ไม่มีวิวทิวทัศน์สวยงามก็ไม่มีแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรน่าคิดไหมครับผมจะมาลองแจกแจงให้ท่านดูนะครับว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคนไทยได้อย่างไรอย่างแรกนะครับคนสิงคโปร์เนี่ยประมาณเกือบ 90% มีบ้านเป็นของตนเองครับขณะที่คนกรุงเทพมีบ้านเป็นของตนเองเพียงแค่ครึ่งเดียวครับอย่างนี้ถ้ามีบ้านเป็นของตนเองนี่จะมีความสุขไหมครับน่าจะมีความสุขมากกว่าใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยบางคนอาจจะแย้งนะครับว่าคนสิงคโปร์นั้นเนี่ยครับบ้านมันก็หมายถึงห้องชุดไม่มีบ้านพื้นราบแบบเราจริงครับมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองที่เป็นบ้านพื้นราบแต่ว่าห้องชุดของเขาเนี่ยนะครับมีขนาด 4-5 ห้องนอนเป็นหลักนะครับไม่ใช่ห้องชุดแบบบ้านเรานะครับที่มีขนาดเพียงแค่20กว่าตารางเมตรแถมยังเป็นชุมชนที่ดูน่าอยู่จัดสภาพแวดล้อมอย่างดีเป็นซิตี้อินเดอะการ์เดนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งกว่านั้นนะครับชาวสิงคโปร์เนี่ยมีรายได้สูงกว่าเราประมาณ6เท่าอย่างนี้มีเงินใช้สอยมากกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่าไหมครับราคาบ้านถ้าเทียบกับรายได้ก็ยังเอื้อมถึงมากกว่าเมืองไทยเรานะครับการเป็นหนี้ก็น้อยที่สำคัญเนี่ยนะครับประชาชนที่มีรายได้เนี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยไม่มีนะครับของเมืองไทยนี่ไปเที่ยวจดทะเบียนคนจน22ล้านคนผ่าน14ล้านคนอย่างนี้มีความสุขแน่เลยครับสิงคโปร์เนี่ยครับมีอัตราอาชญากรรมก็ต่ำกว่าเมืองไทยยิ่งกว่านั้นนะครับความโปร่งใสนี่เข้าเป็นอันดับ5ของโลกนะครับแต่ไทยนี่อยู่อันดับที่30อันดับที่101ครับอันดับ5กับอันดับน้อย1นี่ต่างกันเยอะมากเลยนะครับประเทศที่มันมีความทุจริตเนี่ยนะครับมีการขี้โกงกันเยอะแยะนี่ประชาชนจะมีความสุขนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคนไทยในสิงคโปร์เนี่ยครับก็อาจจะมองอีกแบบนึงนะครับคนไทยในสิงคโปร์ที่ไปทำงานอยู่นั่นเนี่ยก็อาจจะจับกลุ่มรวมกันเสาร์อาทิตย์ก็มาเจอกันทีนึงแต่คนสิงคโปร์เนี่ยชอบอยู่แต่ในบ้านนะครับอย่างนี้จะมีความสุขได้ยังไงนะครับแต่อันที่จริงเนี่ยชาวสิงคโปร์เนี่ยครับเขาอยู่บ้านเขาชอบทำอาหารกินกันหรือมาเอาญาติพี่น้องมาเจอกันอย่างที่เป็นต้นไม่ค่อยออกไปสวนเสไฮเฮฮากันนอกบ้านนะครับไม่เหมือนกับเมืองไทยเราเนี่ยครับแบบชอบตีเกาะเคราะห์ไม้มั่งหรือว่าวันศุกร์แห่งชาติออกไปเร่ร่อนกันใหญ่เลยอย่างนี้เขาไม่ถนัดแบบนี้แต่ถ้ามีเงินเหลือเขาออกไปเที่ยวเมืองนอกหรือออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นเนี่ยครับบางคนบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธน่าจะมีความสุขชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับประมาณ 20% เนี่ยไม่มีศาสนาแต่เขาไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับที่สำคัญเขาไม่มีพุทธพาณิชย์มาหลอกลวงหรือมอมเมาประชาชนไม่มีแบบนั้นอีกอย่างนึงเนี่ยที่จริงเนี่ยครับคนเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะก็มีความสุขถ้ามีเงินถ้ามีเงินที่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกครับแต่ว่าคนสิงคโปร์เนี่ยครับได้รับการดูแลดีนะครับถึงแม้ไม่มีเงินยังไงก็ตามเนี่ยครับเขาก็มีจำนวนเตียงคนไข้มากกว่าเมืองไทยเราแต่แน่นอนก็คือว่าประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนไม่มีนะครับสูงกว่าทั้งนั้นแต่เมืองไทยมีเยอะใช่ไหมครับนี่คืออย่างนึงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมืองไทยเราคนไทยเราเนี่ยครับเคยชินนะกับเมืองไทยเราก็รู้สึกว่าโอ้สบายใจอยู่เมืองไทยดีนะครับแต่ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเนี่ยถ้าเทียบดูแล้วอย่างนี้เนี่ยครับประเทศอื่นมีความสุขกว่าเราจริงๆนะครับผมไม่ได้เชียร์เมืองอื่นไม่ได้เชียร์ประเทศอื่นไม่ได้ชังชาตินะครับแต่ว่าเราต้องตาสว่างรับรู้ความจริงว่าบ้านเราเนี่ยครับยังมีความไม่สมบูรณ์ทั้งหลายอย่างนะอิทธิพลมืดบ้างนะหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยครับที่เราจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้บ้านเมืองเราเจริญกว่านี้เพื่อให้ประชาชนของเราโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังของเราเนี่ยครับมีความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ